สอนรามไม่ทนนะคะหลังจากเห็นติ๊กบิ๊กบาเทอร์ค่ะโพสต์แบบนี้นะคะลงใน IG ค่ะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วคะนี่สำหรับชีวิตนะคะต้อง move on ค่ะเพื่ออนาคตแล้วก็เพื่อความสุขของครอบครัวนะคะสำหรับกรณีของคุณหนุ่มสอนรามแล้วก็ภรรยาค่ะคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งคู่แม้ว่าจะเลิกลานะคะไปแล้วนะแต่ว่าบทบาทของการเป็นพ่อแม่ของน้องวีจิก็ยังอยู่ค่ะคุณหนุ่มสอนรามค่ะก็ดูแลนะคะทั้งคุณแม่ของตัวเองนะคะแล้วก็ลูกสาวไปด้วยนะคะขณะที่สาวติ๊กค่ะก็ได้ออกไปใช้ชีวิตคนเดียวนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงปรับปรุงตัวค่ะใช้หนี้ที่ก่อขึ้นนะคะซึ่งในเวลาต่อมาค่ะติ๊กก็ได้เผยคลิปนะคะหลังจากที่ได้เจอกับลูกสาวอีกครั้งแบบรัวๆค่ะลงใน IG นะคะแล้วเธอนะคะก็มีการโพสต์แคปชั่นค่ะก็ประมาณค่ะว่ารักลูกสาวนะแล้วก็อยากจะให้ลูกสาวนั้นมาเป็นกำลังใจให้กับเธอนะคะเพราะว่าเธอค่ะก็กำลังจะสู้แล้วก็จะทำงานชิ้นแรกแล้วนะคะแล้วก็มีบอกตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าอยากจะให้ชีวิตนั้นมั่นคงนะคะจะได้มีเงินเก็บค่ะแล้วก็จะได้นะคะเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดนะคะเหมาะกับลูกนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็อาจจะไปกระแทกใจนะคะคุณหนุ่มสอนรามค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะเจ้าตัวนะคะมีการมาโพสต์คลิปนะคะน้องวีจิขณะทำความสะอาดด้วยนะแล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นนะคะว่าแม่บ้านแม่เรือนนะลูกวีจิแล้วก็มีการขออนุญาตนะเรียนให้แฟนคลับทุกคนทราบนะคะบอกว่าผมคือพ่อและแม่ของวีจิเพียงคนเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งค่าใช้จ่ายดูแลค่าเล่าเรียนของชีวิตวีจิทั้งหมดนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผมแต่เพียงผู้เดียวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อื่นผู้ใดทั้งสิ้นหากมีผู้ใดแอบอ้างเรื่องใดๆก็ตามขอให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยครับผมจะเป็นพระคุณอย่างสูงด้วยความเคารพขอบพระคุณครับผมหลังมีการแฮชแท็กนะว่าคบคนพาลคนพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลแล้วก็มีการติดแฮชแท็กซามูไรพ่อลูกอ่อนค่ะแล้วก็แฮชแท็กติดดินแต่บินได้นะคะแล้วก็แฮชแท็กการกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าที่คุณหนุ่มสอนรามนะคะโพสต์แบบนี้เนี่ยเพื่อต้องการนะคะจะโต้ตอบกับคุณติ๊กหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันก็มีการนะคะพูดถึงเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนนะคะแล้วก็การเลี้ยงดูต่างๆนะคะที่คุณหนุ่มนะคะก็บอกตรงนี้ค่ะว่าเขานะคะเป็นผู้จ่ายเองแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดค่ะก็เป็นอัปเดตนะความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะหลังจากที่คุณติ๊กนะคะได้มีโอกาสเจอกับลูกสาวค่ะแล้วก็คุณหนุ่มค่ะก็เพิ่งจะมาโพสต์นี้นะคะลงใน IG ส่วนตัวของเขาค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจาก sanuk.com ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า